Hello, สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ Unbox ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้เรามาคุยกับชุดนี้กันค่ะ Paradise Found Oracle นะคะชุดนี้เนี่ยก็คือรับมาจากทางคีโนอีกแล้วนะคะแล้วก็ชุดนี้ภาพเนี่ยออกไปในแนวของตัวหนังสือที่เอาไว้ใช้ระบายสีอารมณ์แบบอย่างนั้นนะคะดูจากภาพตรงนี้เนาะนี่อันนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นของค่ายร็อกพูค่ะสีออกโทนแบบว่าละมุนมากๆเลยเนาะเหมือนกำลังอยู่ในแบบสมุดระบายสีอะไรเงี้ยค่ะใช้สีไม้ระบายอะไรงี้นะเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่าชุดนี้จะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็จะสร้างพลังงานบวกให้ได้แค่ไหนกันนะคะโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องแกะระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ากระดาษข้างในเนี่ยต้องบอกว่าตัวกล่องเนี่ยค่ะมันจะเป็นกระดาษแบบด้านนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจากร้านนี้เนี่ยตัวพลาสติกมันจะหนามากเวลาเพื่อนๆแกะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเนี่ยมันจะเหนียวมากในการแกะนะคะเอาจริงๆก็แอบรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะกรีดโดนหน้ากล่องหรือเปล่าเพราะว่าหนาจริงพลาสติกนะคะก็อารมณ์ประมาณว่าอาจจะกลัวแบบอุ๊ยอุ๊ยทำไมมันมีอย่างนี้ด้วยเขาอาจจะกลัวคนมาแกะหรือเปล่าไม่รู้เนาะในตอนที่แบบอยู่ในร้านอะไรเงี้ยนะคะนี่ค่ะด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเดินเส้นเดินลายตัวอักษรนะคะจะเป็นสีน้ำเงินสะท้อนแสงแบบนี้นะคะเป็นแบบแนวเมทัลลิกแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้วิ้งแบบนี้เลยนะคะตัวกระดาษเนี่ยตัวหน้ากล่องตัวกระดาษกล่องเนี่ยมันจะค่อนข้างด้านแล้วก็เป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบสมุดระบายสีนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวอย่างแบบนี้ให้ดูด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันนะคะเปิดกล่องเลยโอ้ข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีออกโทนเขียวเนาะสีเขียวออกแบบอ่อนๆหน่อยนะแล้วก็เรียกว่าพาสเทลได้ไหมอารมณ์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้จะมีคู่มือให้นะคะโฆษณาค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไพ่นะคะตัวการ์ดเนี่ยค่ะก็จะเป็นขอบไม่ใช่ขอบตัวขอบเนี่ยก็จะเป็นสีแบบสีน้ำเงินแล้วก็แอบรู้สึกว่ามันวิงวิงแบบนี้เดี๋ยวจะต้องมีแบบว่าหลุดติดมือกันมาแน่เลยนะคะค่ะก็จะมีติดมือมาเล็กน้อยนะคะสีน้ำเงินชุดนี้เขาจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็นี่ค่ะเอ๊ะทำไมรู้สึกคุ้นๆจังชุดนี้อ๋อยังไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมเนี่ยชุดนี้นะคะยังไม่ได้อันบ็อกซ์นะอันนี้ใช่ไหมนี่ค่ะให้ดูด้านหลังคือจะเป็นรูปแบบนี้เนาะก็เรียกว่าพาเพื่อนๆสร้างความสงบได้เป็นอย่างดีสำหรับรูปแบบนี้เนาะนี่ค่ะรูปแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดเนี่ยก็แบบเหมือนกับ Oracle ทั่วๆไปเลยของ Rockpool เขานะคะก็จะเป็นแบบไซส์ประมาณนี้เนาะวนกลมก็คือเรียกว่าด้านกว้างกับด้านยาวเนี่ยมันเกือบจะใกล้เคียงกันเกือบจะเป็นจัตุรัสแต่ไม่ใช่จัตุรัสนะคะอันนี้เนาะแล้วก็ตัวเนื้อกระดาษเนี่ยจะค่อนข้างหนานะคะแบบนี้เดี๋ยวเราดูด้านในกันนะคะด้านหน้ากันไม่ใช่ด้านในอันนี้จะเป็น Paradise นี่ใบแรกนะคะก็จะเป็นมีตัวชื่อไพ่เนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วก็จะเป็นรูปภาพซึ่งตัวรูปภาพเนี่ยแอบให้ความรู้สึกว่ามันเป็นแบบลายเส้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็
ตอนแรกที่ดูเนี่ยเรานึกถึงภาพของสมุดระบายสีที่ฝึกสมาธินะคะฝึกที่แบบใช้ให้เป็น adult color book อารมณ์ประมาณนี้แบบมันหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเนาะก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวแบบนี้นี่แล้วเราก็จะหยอดสีลงไประบายสีลงไปนะคะเนี่ยคล้ายๆเลยเนาะคล้ายๆสมุดระบายสีนะคะภาพมันก็จะดูละมุนดูอ่อนโยนอบอุ่นอารมณ์นี้นะภาพแรกก็คือ paradise ดูแบบสูงสวรรค์มากเลยนะคะกับปลาโลมาใช่ไหมนี่ค่ะแล้วก็ law of one กฎแห่งความเป็น unity อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้เนาะ shadow ค่ะโอ้แต่นี้ดูเหมือนเป็นรูปของพีระมิดดวงตาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า mother ค่ะNever อันนี้แอบรู้สึกเป็น mother นี่เป็นเหมือน empress อะไรอย่างเงี้ยเนาะ sense ค่ะนักบุญเนาะค่ะ body แล้วก็ temple of sacrifice sacrifice เนาะนี่ค่ะภาพก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นโทนแบบดูละมุนดูอบอุ่นหน่อยนะคะชุดนี้ไม่ดูแรงไม่ดูฮาร์ดคอร์ฮะโอ้ภาพนี้สวยจังจบไปแล้วค่ะไพ่จะมีทั้งหมด36ใบอีกเช่นเดิมนะคะ36ใบแล้วก็ในส่วนของขอลองสับไพ่เล็กน้อยโอเคแนวนี้ได้นะคะแอบรู้สึกว่าไพ่บาดมือแล้วก็ด้านนี้นะคะก็โอเคอยู่นะแต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งอย่างที่เคยรีวิวไปเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดใช้ไปได้สักพักหนึ่งน่ะเราว่าขอบเนี่ยอาจจะแบบค่อนข้างร่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดที่ว่าจะขอบมันจะแบบเยินอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ที่ต้องระวังก็คือเวลาที่สับไพ่ด้านนี้อาจจะไปก่อนเลยนะคะหรือใครที่ชอบสับแนวตั้งก็ตรงนี้อาจจะไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวขอดูกรีดไพ่นิดนึงอ่ะโอเคอันนี้ใช้ได้อยู่นะคะในเรื่องของการกรีดไพ่นะคะด้วยตัวเนื้อกระดาษด้วยมันก็จะทำให้กรีดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือเนี่ยก็จะเป็นสีเนาะแล้วก็กระดาษเขาจะเป็นแบบด้านไม่ได้สะท้อนแสงไม่ได้เคลือบไม่ใช่สะท้อนแสงไม่ได้อาบมันเพราะฉะนั้นมันจะไม่สะท้อนแสงขึ้นมามันจะไม่เป็นเงาขึ้นมานะคะทำให้อ่านยากปวดตาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ตัวหนังสือก็จะแอบเล็กๆเนาะดูสีนี่หนังสือจะตัวหนังสือจะค่อนข้างเล็กหน่อยนะคะอาจจะเอาให้แบบสะดวกพกพาจ้าแล้วก็ให้วัยรุ่นอ่านใช่ไหม how to use the cards วิธีการจะใช้ไพ่ของเขาจะทำยังไงนะคะแล้วก็ blessing for your cards before you consult this oracle you may want to offer a blessing to enhanceit's benefits simply เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกถึงเหมือนกับก่อนที่เราจะใช้ไพ่ก่อนที่เราจะใช้ไพ่ชุดนี้ควรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำแนะนำเป็นไกด์ให้นะคะสำหรับคนที่แบบใหม่อยู่จะใช้ยังไงดีนะ Oracle อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ลองอ่านดูนะบางทีมันแต่ละชุดก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวคำแนะนำพวกนี้ค่ะไพ่1ใบค่ะอันนี้เป็นสเปรดของไพ่เนาะเขาก็จะมีแบบว่า one card divination ใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบว่าจับไพ่แค่1ใบดูพลังงานในแต่ละวันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือขอใบเดียวเลย อยากรู้เรื่องนี้อ่ะขอใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นแบบ3ใบแบบนี้นะคะก็เป็น3 card spread แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น6 card spread เป็นไพ่แบบ6ใบโอ้ดูเป็นแบบว่ารูปดาวนี่นะคะแล้วเขาก็แต่อันนี้ก็จะไม่ได้ให้ความหมายแบบหมายถึงว่าไม่ได้เขียนเป็นแต่ละใบว่ามันคืออะไรอะไรแบบเหมือนกับเขียนออกมาชัดเจนแบบชุดอื่นๆนะเนาะอันนี้ก็จะใช้พื้นที่ประหยัด
ดีใช่คุ้มค่าดีนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็สำหรับตัวความหมายของไพ่เนี่ยก็คือความหมายของการ์ดชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็จะมีตัวไพ่ตัวการ์ดตรงนี้ด้านนี้นะคะแล้วก็ชื่อของการ์ดใบนั้นๆ นะแล้วก็ความหมายโดยย่อของเขาโดยสรุปตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอธิบายถึงหน้าไพ่ Are you cravingMore meaning beyond the daily routine. It's time to reconsider your priorities, nah, and reignite your passion for life. ให้เราว่ายน้ำไปกับปลาโลมาเหล่านี้นะคะให้ไปถึงเลมูเรียเลยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดินแดนแห่งเลมูเรียอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะ อธิบายถึงพระหน้าภาพที่เขาเอามาใช้ในใบนั้นๆเนาะแล้วก็จะมีความหมายนี่ค่ะ This card serves a portal to Telos นะ the fifth dimensional Lemurian cityอันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเลมูเรียนหรือเลมูเรียหรือเปล่าเนาะใครที่แบบชอบแนวของเลมูเรียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะสนใจชุดนี้นะเนี่ยนี่ค่ะแล้วด้านล่างก็จะมีเหมือนกับเป็น affirmation อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะ I am creating only perfection in my being my world and all my endeavors nowAnything that is not perfection must leave now. ฉันสร้างคือเหมือนกับอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ถูกไม่เหมาะไม่ perfect ไม่เหมาะสมไม่สมบูรณ์แบบสำหรับเรามันก็จะต้องถูกเอาออกไปมันเป็นดินแดนแห่งสวรรค์นะเนาะดินแดนที่เราสามารถที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นกับเราได้เขามองว่าเหมือนแบบอันนี้ดูแค่ตรงนี้เนาะมันยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดนะก็อาจจะแบบประมาณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นดินแดนที่เราสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาได้นั่นเองอะไรที่มันแบบไม่ใช่หรือมันไม่เหมาะหรือเราไม่ได้ต้องการอะเราก็แค่แบบอิกนอร์มันเราก็แค่แบบไม่ต้องสนใจไม่ต้องเอามันเข้ามาใส่ในโลกของเราในดินแดนของเราอารมณ์ประมาณอย่างนั้นเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของความหมายให้แบบนี้เนาะก็ประมาณสัก2หน้าต่อ1ต่อไพ่1ใบนั่นเองนะคะอย่างที่บอกคือชุดนี้สีเขาจะละมุนหน่อยแล้วก็จะทำให้ดูเวลาอ่านไพ่ดูสงบเย็นแล้วก็สบายตาได้นะคะสบายใจด้วยเนาะอันนี้สำหรับชุดนี้ใบสุดท้าย transformation เนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคำขอบคุณแล้วก็ตัวผู้เขียนค่ะว่าเขาเป็นใครนะคะดาน่าเดน่าเดน่ามิคุชี่ป่ะนะคะ is an award winning author speaker healer แล้วก็เป็น mentor เนี่ยนะคะด้วยนะแล้วก็เขียนเรื่อง the third muse ไว้ด้วยออกไปในแนวของฮีลเลอร์แนวของทางด้านของสปิริตชวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผู้วาดก็คืออ่านไม่ออกค่ะมิเชลค่ะเป็นคนเขียนภาพชุดนี้วาดภาพชุดนี้ไว้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าภาพเขาดูแบบมีความแปลกมีความสวยแบบแล้วก็ดูด้วยแค่ใช้ลายเส้นมาตัดมาต่อกันเนอะมันก็กลายมาเป็นภาพได้อะไรอย่างนี้ก็เรารู้สึกว่าเราชอบไพ่ชุดนี้เหมือนกันนะแบบภาพของเขาดูมันมีความละเอียดอยู่ในนั้นอะแล้วก็ด้วยสีของเขามันค่อนข้างละมุนนะเนอะก็เลยรู้สึกว่าดูแล้วอบอุ่นดีนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้เนาะขอสักหนึ่งใบละกันเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปเขาพูดถึง dream time ค่ะอ๋อเป็นช่วงเวลาแห่ง dream time dream time คืออะไรเรามาดูกัน dream time เบอร์34ชอบตรงที่มันมีเบอร์หมายเลขให้ด้วยนะคะอันนี้เป็น wisdom of the first people in the aboriginal dream time แปลเลยได้ไหม ขอหาคำแปลขอหาความหมายของไพ่ใบนี้เลยได้ไหม Do you find yourself คุณได้พบว่าตัวเองอยู่
บนทางเขาเรียกอะไรนะม้าลายหรอทางข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะในชีวิตของคุณเนี่ยนะปรารถนาที่จะเห็นในสิ่งที่มันเป็นแบบ clarify เกี่ยวกับ the timeless wisdom of Australian aborigines the world's oldest living human culture helps you to shift อาจจะต้องขอเวลาในการไปอ่านนะคะชุดนี้นะคะเพราะว่าอาจจริงๆตอนนี้เริ่มมึนเลยนะคะเอ๊ะตกลงคือหมายความว่าอะไรนะAborigin Dream Time เนี่ยเขาเป็นการ transpire beyond เหนือขึ้นไปว่ามันเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นคำแนะนำที่ทำนำคุณไปสู่ความจริงนำพาคุณไปสู่ความจริงทำให้เกิดเหมือนกับพลังที่คุณจะแบบสร้างในสิ่งหรือสร้างในทางเลือกใหม่ๆสร้างในสิ่งใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นให้คุณได้มีทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองอ่านแล้วก็แอบงงๆเล็กน้อยแปลไปก็ยังงงๆอยู่นะคะ I'm dreaming my new life ฉันฝันถึงชีวิตใหม่ของฉันนะแล้วก็ยกระดับน่าจะหมายถึงยกระดับจิตยกระดับชีวิตแล้วก็ถูกซัพพอร์ตโดยได้รับการซัพพอร์ตนะได้รับการยกระดับโดยพลังงานทั้งหมดของ Earth แล้วก็ของ Heaven นั่นเองนะของโลกและของดินแดนที่มันเหนือไปกว่านั้นนะอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเป็นช่วงเวลาที่ใฝ่ฝันเลยเนาะว่าแบบมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะ like the aborigines you are encouraged to use your intuitive gifts to navigate ให้ใช้เหมือนกับให้ใช้พรสวรรค์ของคุณเซนส์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการนำทางเพื่อที่จะแบบนำทางไปสู่เส้นทางที่มันหลากหลายหรือมันเป็นอะไรที่แบบมันมีทางเลือกสำหรับคุณมีทางออกให้สำหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คุณใช้เซนส์คุณนะคุณก็จะพบเส้นทางใหม่ๆหรือว่าทางเลือกใหม่ๆที่ทำให้คุณแบบมีความแบบสามารถตัดสินใจได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นช่องทางมากขึ้นอารมณ์นี้ instinct จะช่วยให้คุณเนี่ย your natural instinct นะคือมันก็แบบสัญชาตญาณตามธรรมชาติของคุณหรือว่าสัญชาติเขาเรียกอะไรเดียเหมือนกับสัญชาตญาณทางตามธรรมชาติของคุณเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยตัดสินใจดีขึ้นหรือแม้ว่ามีทางเลือกที่มันดีที่สุดสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือว่าการเติมเต็มทางจิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ก็ออกมาแบบเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการมาให้คุณได้เห็นว่าคุณสามารถที่จะสร้างหรือพัฒนาทางด้านของจิตวิญญาณของคุณได้โดยการที่คุณแบบเชื่อมั่นในเซนส์ของคุณหรือว่าเชื่อในสิ่งที่สัญชาตญาณของคุณบอกว่าคุณควรจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่มันมีการพัฒนามากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะแอบยากเล็กน้อยนะคะอ่ะก็โอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวมานั่งแปลให้ละกันถ้าเกิดว่ามีใครสนใจแต่ว่าขอเวลานิดนึงนะคะเอาเวลาแบบขอเวลาที่มันมีอารมณ์ที่แบบว่าอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องใช้โฟลว์พลังงานที่แบบค่อนข้างเยอะนิดนึงในการที่จะแปลเนาะด้วยความที่แบบอาจจะไม่ได้แบบถนัดภาษาอังกฤษมากอะไรขนาดนั้นนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่รู้สึกว่าแบบน่าสนใจมากๆเลยสำหรับในส่วนของตัว Paradise Fowl Oracle เนาะชุดนี้ออกมาค่อนข้างสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เข้าไปหยิบจับกับบ้านมานะคะเขาออกมาเนี่ยหมายถึงว่าเอาออกมาวางตลาดที่ร้านเนาะก็เมื่อปลายปี2021นะคะก็ตอนนี้ก็หลายเดือนมาแล้วนะในการที่เราหยิบชุดนี้เข้ามาเพราะว่าจริงๆลังเลเพราะว่าไม่รู้มันจะสวยจริงหรือเปล่าแต่ว่าพอรับมาแล้วอันบ็อกซ์กันเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าแบบโอเคใช้ได้เลยนะก็แบบภาพเขาสวยอบอุ่นดีนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแบบแนวที่ชอบแบบว่าสีจัดจ้านหน่อยก็อาจจะแบบไม่ถูกใจสำหรับชุดนี้เท่าไหร่เนาะก็ลองดูชุดอื่นค่ะสำหรับคลิปอื่นก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ติดตามไปได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ